ครั้งแรกในประเทศไทยครับกับงานเปิดตัวสวนสนุกทีมพาร์คนะครับ Hello Kitty Go Around Bangkok ครับพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับด้วยการยกทัพตัวการ์ตูนชื่อดังครับและผองเพื่อนนะครับมามอบความสุขความสนุกสุดคาวาอี้ให้กับแฟนๆ Hello Kitty ชาวไทยครับซึ่งงานนี้ครับได้2คู่แม่ลูกนะครับคุณโบแวนด้าที่มากับน้องมาลิรวมถึงคุณเมปฏิดานะครับมากับน้องมายูมาร่วมพูดคุยถึงเจ้าตัวการ์ตูนชื่อดังอีกด้วยครับซึ่งเมปฏิดานะครับนอกจากจะจุงมือน้องมายูมาพบกับตัวการ์ตูนสุดโปรดแล้วยังอัปเดตถึงน้องมายูด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชอบออกงานมากขึ้นครับแต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับมายูหน้าเดียวครับดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ก็เป็นแฟนแบบ Hello Kitty อยู่แล้วด้วยแล้วก็ได้มางานในวันนี้ส่วนมายูก็เด็กรุ่นใหม่ก็ยังรู้จัก Hello Kitty อยู่ใช่มั้ยคะลูกรู้จักมั้ยคะอุ๊ยดูมายูทําอันนั้นนั่นแหละคือน้องก็จะเป็นแบบหลังปียังเด็กอยู่อะค่ะเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการทำงานยังไงมาได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วอะค่ะเมย์ก็จะเลือกงานด้วยค่ะถ้าอย่างเงี้ยงานเด็กๆก็จะพามาอะไรเงี้ยให้เข้ากับเขานะคะแล้วก็ถามว่าน้องก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างก็ยังเหมือนกับเสียงดังหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีกลัวอยู่แต่ว่าเขาก็เริ่มโตมากขึ้นบางอย่างก็กล้าบางอย่างก็ไม่กล้าก็แล้วแต่แบบตามวัยอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเข้าใจว่าวันนี้มางานนะอะไรเงี้ยค่ะมีถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นเด็กหน้าเดียวอยู่จะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่บ้านจะไม่เป็นอย่างนี้นะอยู่บ้านจะล่าเริงยิ้มแย้มเล่านิทานแบบพูดคุยตลกอะไรอย่างเงี้ยหรือไปรายการของเขาเองก็จะตลกเขาคุ้นเคยแต่เขามาข้างนอกเขายังรู้สึกว่าเขายังกังวลยังไม่คุ้นที่สถานที่แปลกใหม่อยู่ส่วนใหญ่ความสมัครใจรับงานไม่เท่าไหร่สมัครใจในการแต่งตัวมากกว่าเพราะว่าเด็กตอนนี้เริ่มที่จะเลือกในการแต่งตัวอย่างวันนี้เขาก็เลือกชุดเองแต่เราก็ต้องบอกว่าเออเรามาทีมคิตตี้นะลูกสีแดงนะคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้าใจแล้วก็จะเลือกชุดแต่งเองชอบเมืองไทยมากเลยนะคะใครที่ชื่นชอบสาวน้อยแมวเหมียวนะคะ Hello Kittyห้ามพลาดเลยค่ะงานนี้ต้องไปพบกันนะคะกับงาน Hello Kitty Go Around Bangkok ค่ะตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง2มิถุนายนนี้นะคะที่ทองหล่อฮอลล์ศูนย์การค้าจองที่มอค่ะ